ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอการทุบและการให้ความร้อนเป็นกระบวนการที่ต้องพิถีพิถันและละเอียดที่สุดในตอนนี้ชิงสุยต้องการใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งแต่น่าเสียดายที่ในตอนนี้เขาไม่อาจใช้มันได้ตอนนี้เขาสามารถรับรู้ได้ถึงจำนวนพันค้อนกัมปนาตที่ฟาดลงไปได้อย่างชัดเจนทันใดนั้นเขาก็ฟาดค้อนออกไปมากกว่า 10,000 ครั้งแต่กระบี่ดารายุคคาดก็ยังไม่เปลี่ยนไปเลยชิงสุยชอบที่มันเป็นแบบนี้เมื่อมันมาถึง 13,000 ครั้งประกายแสง6สีก็ปรากฏขึ้นมันสว่างยิ่งนักจากนั้นมันก็เหลือแสงเปล่งประกายเล็กน้อยมีร่องรอยของการฝังอัญมณี7เม็ดลงบนด้ามจับของกระบี่เล่มนี้แต่น่าเสียดายที่มันหายไปและหลงเหลือเพียงความว่างเปล่าชิงสุยไม่อาจหาอัญมณีที่เหมาะสมที่จะฝังลงไปแทนในตอนนี้อาจเป็นเพราะคุณภาพของอัญมณีมันย่อมต้องเป็นอัญมณีที่ล้ำค่ายิ่งนักมิฉะนั้นพลังของกระบี่ดารายุคคาดย่อมทรงพลังยิ่งกว่ามันเขาไม่อยากเสียเวลาในการฝังอัญมณีระดับต่ำลงไปเพราะการฝังอัญมณีก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเช่นกันในตอนนี้ชิงสุยมองไปยังกระบี่ดารายุคคาดที่เขาได้ถือเอาไว้รู้สึกพอใจกับความสามารถของมันกระบี่ดารายุคคาดสร้างขึ้นจากทรายสีเงินแห่งสวรรค์และโลกวัสดุต่างๆถูกหลอมขึ้นโดยช่างที่ชำนาญกระบี่เล่มนี้สามารถปลดปล่อยพลังได้อย่างรุนแรงยิ่งนักกระบี่ดารายุคคาดสามารถเพิ่มพลังของผู้ใช้ได้อีก5เท่าการโจมตีทางพลังวิญญาณอีก2เท่าและเพิ่มความเร็วและความเร็วโจมตีขึ้นอีก 20% มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเพิ่มเป็น2เท่าในการโจมตีแต่ละครั้งลดความเสียหายที่ได้รับลง 20%และลดพลังงานที่สูญเสียของผู้ใช้ลง 20% ผู้ใช้จะมีโอกาสที่จะได้รับความประหลาดใจอย่างไม่คาดคิดจากกระบี่เล่มนี้ชิงสุยยิ้มมีตอนนี้กระบี่ดารายุคคาดนั้นเทียบไม่ได้กับกระบี่เมฆามรกตในด้านการเพิ่มพลังวิญญาณของผู้ใช้เท่านั้นมันถือว่าทรงพลังอย่างยิ่งและสิ่งที่เขาต้องทำอีกก็คือการแกะสลักกระบวนการในการแกะสลักนั้นก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นเช่นกันมันไม่ได้เพิ่มคุณสมบัติของอาวุธและมีเพียง 10% เท่านั้นที่จะได้รับผลของระบำเพลิงอสรพิษคลั่งหรือมังกรสมุทรคลั่งทยานและอื่นๆในตอนนี้ชิงสุยรู้สึกอ่อนล้าเป็นอย่างยิ่งเมื่อเขาถือกระบี่ดารายุคคาดนี้พลังของเขาจะอยู่ที่11เมคาก้อนเมล็ด7สีของเขาสามารถเพิ่มพลังของเขาได้อีก 720% ทำให้พลังทั้งหมดของเขาพุ่งไปถึง 1,600 เมคาหากเขาโจมตีพร้อมกับหุบเขา9เทวาพลังของเขาเพิ่มขึ้นไปถึง 3,200 เมคาและทำให้เขาถือว่าจัดอยู่ในระดับต่ำของผู้พิทักษ์เทวธรรมพลังวิญญาณของเขาก็ทรงพลังอย่างยิ่งกระบี่ดารายุคคาดช่วยเพิ่มการโจมตีทางด้านพลังวิญญาณของเขาไปอีก2เท่าและทำให้มันมีพลังอยู่ที่ 4,300 เมคาตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคำนวณคร่าวๆเท่านั้นแต่เขาก็ยังคงต้องการทดสอบเพื่อให้มั่นใจมันไม่อาจผิดพลาดได้เขาค่อยๆโคจรพลังอินทนิลทองคำศักดิ์สิทธิ์ของเขาไปยังกระบี่ดารายุคคาดทำให้เกิดการตอบสนองจากกระบี่ที่มายังร่างกายของเขาชิงสุยใช้ก้าวเท้ามังกรสัญจรไปตามตำแหน่งของเทวาทั้ง9ในอากาศเขาเคลื่อนไปยังจุดต่างๆในพริบตาเมื่อฟาดฟันกระบี่ดารายุคคาดออกไปแต่ละครั้งเสียงระเบิดที่รุนแรงก็ดังขึ้นและกลิ่นเหม็นของการเผาไหม้ก็ลอยขึ้นมาในอากาศความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าก่อนหน้านี้เมื่อเขาโจมตีออกไปเขาสำเร็จโอกาส 20% ที่เพิ่มพลังทำลายทำให้พลังที่ปลดปล่อยออกไปอยู่ในขั้นที่1ผู้พิทักษ์เทวธรรมแต่ปกติแล้วพลังที่เขาปลดปล่อยออกไปได้คงมีเพียงครึ่งเดียวของเมื่อครู่นี้อย่างไรก็ตามชิงสุยก็ยังค่อนข้างพอใจกับมันปรึกษาพันธนาการ
ลายของกระบี่ดารายุคคาดสะบัดไปมาด้วยพลังอันมหาศาลและก็มีเถาวัลย์ขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นอยู่ไม่ไกลมันยังคงมีขนาดเท่าเดิมมันยาวประมาณ 1,000 เมตรมีความหนาเท่ากับขาของผู้ใหญ่และมีจำนวนมากกว่า10เส้นเถาวัลย์นี้มีสีม่วงและมีหนามแหลมคนที่ยาวประมาณครึ่งฟุตรูปลักษณ์ของมันทำให้ผู้ที่ได้เห็นต้องตัวสั่นไปถึงกระดูกสันหลังได้เลยแม้ว่าขนาดของมันจะยังเหมือนเดิมแต่ความเร็วในการขยายตัวของมันและความทนทานนั้นมากยิ่งกว่าเก่าพวกมันทั้งแข็งและเหนียวทนทานเป็นอย่างยิ่งการระเบิดและความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ชิงสุยรู้สึกว่าพวกมันทรงพลังยิ่งกว่าการโจมตีธรรมดาของเขาในตอนนี้แม้แต่พลังโจมตีของหุบเขาเก้าเทวาก็ไม่อาจเทียบได้แต่ชิงสุยรู้สึกว่าในอนาคตหุบเขาเก้าเทวาย่อมต้องทรงพลังยิ่งกว่านี้ในตอนนี้ในที่สุดเขาก็ได้มาถึงขั้นที่หนึ่งผู้พิทักษ์เทวธรรมและรู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งพวกเขากำลังจะเข้าไปถ่ายในเมืองเร็วๆนี้และภายในนั้นย่อมมียอดฝีมือที่ซ่อนเร้นเอาไว้หากเขาไม่แข็งแกร่งมากพอย่อมต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนตอนที่เขาออกมานั้นท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงแล้วเด็กรับใช้ของโรงเตี้ยมแห่งนี้ต่างนำอาหารมาให้ขณะที่พวกเขาทานอาหารกันในอีกที่หนึ่งอย่างยี่คุณกำลังพูดคุยกับคนอื่นๆนายน้อยอย่างท่านต้องคิดอย่างรอบคอบเหยียนจินยี่เป็นนายหญิงน้อยแห่งตระกูลเยียนอาจกล่าวได้ว่าประมุขแห่งสำนักสวรรค์เร้นลับก็หนุนหลังนางอยู่ท่านต้องคิดให้ดีก่อนที่ท่านจะล่วงเกินนางชายหนุ่มรูปงามที่อยู่ในชุดขาวขมวดคิ้วและกล่าวกับหยางยี่คุณตระกูลเย็นกำลังจะล่มสลายได้ทุกเมื่อสำหรับสำนักสวรรค์เร้นลับก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลอะไรเหล่าอาจารย์ของสำนักสวรรค์เร้นลับก็มิใช่ปัญญาคายิ่งไปกว่านั้นพวกเราไม่ได้สังหารนางพวกเราเพียงใช้นางเพื่อข่มขู่ตระกูลเย็นเพียงเล็กน้อยพ่อของนางก็ไม่ค่อยสนใจนางเราสามารถสังหารพ่อของนางได้ด้วยการใช้นางข่มขู่เปลวไฟโหมกระหน่ำอยู่ในดวงตาของเขาในขณะที่พูดนายน้อยหยางกล่าวมาเช่นนี้ตระกูลใดกันที่ตระกูลหยางจะร่วมมือด้วยในครั้งนี้ตระกูลเหล่งงั้นหรือตระกูลหลงชายที่อยู่ในชุดขาวมองไปยังหยางยี่คุณและถามขึ้นท่านพี่หูแม้ว่าหากท่านไม่ถามข้าจะบอกเจ้าข้ารู้ว่าท่านกำลังคาดเดาอะไรบางอย่างอยู่เพียงแต่คราวนี้ที่พวกเราร่วมมือด้วยนั้นคือตระกูลอยู่อย่างยี่คุณขยิบตาของเขาเล็กน้อยเจ้าทำให้ตระกูลอยู่ร่วมมือกับเจ้าได้จริงๆงั้นหรือชายหนุ่มสกุลหูมองไปยังอย่างยี่คุณอย่างประหลาดใจแน่นอนสิมิฉะนั้นข้าจะกล้าล่วงเกินเหยียนจินยี่ได้เช่นไรเป็นอย่างไรท่านพี่หูเหยียนจินยี่นั้นเป็นยอดในทุกด้านท่านสนใจหรือไม่ร่องรอยของความหื่นกระหายและละโมบปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหยางยี่คุณนี่เป็นสิ่งโลดใจที่ยอดเยี่ยมปัญหาเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผู้คนทิ้งเหตุผลของตนเองไปได้แต่ในเวลาเช่นนี้โดยเฉพาะเมื่อเป็นเหยียนจินยี่ผู้คนสามรถยอมตายเพื่อให้ได้ครอบครองนางยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่ได้เกรงกลัวที่จะต้องตายเลยด้วยซ้ำเช่นนั้นเรากำลังร่วมมือกับตระกูลอยู่งั้นหรือว่าพวกเราจะต้องลงมือก่อนชายหนุ่มสกุลหูพยายามหักห้ามใจและพูดขึ้นอย่างยากลำบากในตอนนี้หัวใจของเขารู้สึกขัดแย้งเป็นอย่างยิ่งตระกูลหูก็ถือว่าเป็นตระกูลขุนนางชั้นสูงในพื้นที่นี้และอ่อนแอกว่าตระกูลหยางเพียงเล็กน้อยยิ่งไปกว่านั้นตระกูลของพวกเขานั้นก็ถือว่าใกล้ชิดกันยิ่งนักและหยางยี่คุณและหูหมิงก็สนิทกันจนเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆเพียงแต่คราวนี้แผนการของหยางยี่คุณคือการล่วงเกินเหยียนจินยี่เขาต้องการลงมือในตอนนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นต่อต้านตระกูลเหยียนนี่จึงเป็นเหตุผลที่เขาตัดสินใจล่วงเกินเหยียนจินยี่หากตระกูลหยางและตระกูลอยู่ล้มเหลวในการทำลายล้างตระกูลเหยียนมีเพียงความตายเท่านั้นที่รอคอยพวกเขาอยู่แต่หากมันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆการล่วงเกินเหยียน
จินยี่ในครั้งนี้ก็ยังทำให้เขาสนใจหากตระกูลหยางและตระกูลยูชนะทุกอย่างย่อมดีขึ้นมากกว่านี้ดังนั้นหลังจากพิจารณาแล้วเขาก็ตัดสินใจเขารู้ว่าหูหมิงย่อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพราะเขาเองก็เป็นคนฉลาดเพราะอย่างที่คุณได้บอกแผนการนี้กับเขาแล้วหูหมิงย่อมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตอบตกลงนายน้อยอย่างแน่นอนว่าข้าจะร่วมมือกับท่านเพียงแต่เหยียนจินยี่นั้นเป็นผู้บ่มเพาะระดับผู้พิทักษ์เทวธรรมหากเราปล่อยให้นางหนีไปได้ย่อมมีใช่เรื่องดีแน่นอนหูหมิงนั้นทั้งตื่นเต้นและกังวลท่านไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้แม้ว่าพวกเราจะไม่อาจเทียบกับนางได้แต่ผู้อาวุโสสองคนจากตระกูลของข้าจะเข้าร่วมในแผนการนี้ด้วยเมื่อถึงตอนนั้นเราจะทำลายการบ่มเพาะของนางซะท่านพี่หูเหตุใดท่านจึงไม่พาคนของท่านมาอีกสักสองคนล่ะนี่ย่อมเป็นเหมือนหลักประกันเพิ่มเติมในแผนการของเราอย่างที่คุณยิ้มและกล่าวกับหูหมิงเอาละเราจะให้ผู้อาวุโสในตระกูลของเรารับรู้เรื่องนี้หรือไม่หลังจากลังเลอยู่นานหูหมิงก็ถามขึ้นเบาๆเราจะให้พวกเขารู้ทำไมกันเราเพียงแค่ต้องทำมันอย่างรัดกุมเหตุผลที่ข้าเชิญชวนท่านก็เพราะตระกูลหูก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้เช่นกันท่านไม่รู้งั้นหรือท่านเป็นคนที่ฉลาดย่อมต้องรู้ดีว่าควรจะล่วงเกินเหยียนจินยี่หรือไม่อย่างที่คุณมีสีหน้ากรุ้มกริ่มขณะกล่าวหูหมิงก็ทราบเช่นกันสาขาของตระกูลของเขาไม่ใช่สาขาหลักของตระกูลหูเขาไม่กล้าที่จะลงมืออย่างบ้าบิ่นเหมือนกับหยางยี่คุณเขารู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงการล่วงเกินเหยียนจินยี่แต่ยังโยงไปถึงตระกูลเหยียนเช่นนั้นเราจะลงมือกันในคืนนี้ต้องสำเร็จเท่านั้นห้ามล้มเหลวสายตาของหยางยี่คุณที่มองออกไปเปล่งประกายราวกับอสรพิษที่กำลังล่าเหยื่อหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จสิ้นพวกเขาก็เห็นว่ายังมีเวลาอยู่เหยียนจินยี่ยิ้มและกล่าวว่าชิงซุยตลาดยามค่ำคืนของที่แห่งนี้เรื่องชื่อยิ่งนักเราไปดูกันเถอะตกลงชิงสุยตอบกลับอย่างไม่ลังเลเขามีพลังมากยิ่งขึ้นและพลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้นไปจนเกินกว่า 4,300 เมคายิ่งไปกว่านั้นเขายังมีทักษะย่างก้าวก้าวเทวาและแหวนศิลาหยกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์หากมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเขาจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นั้นได้ทั้งสองคนอาบน้ำและออกจากโรงเตียงตระกูลหยางบนถนนนั้นสว่างอย่างยิ่งและผู้คนที่สัญจรไปมาบนถนนนั้นก็ยังคงคับคั่งเหมือนกับตอนกลางวันดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่และมองเห็นได้อย่างชัดเจนปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาทำให้ผู้คนรู้สึกราวกับว่าจิตใจได้รับการชำระล้างชิงสุยมองไปยังเหยียนจินยี่ที่อยู่ข้างๆเขาในสภาพแวดล้อมเช่นนี้นางดูงดงามยิ่งขึ้นไปอีกผิวที่ขาวราวหิมะของนางเปล่งประกายขึ้นราวกับนางมิใช่คนของโลกใบนี้เขาไม่เคยเห็นผิวที่งดงามเช่นนี้มาก่อนเลยเหยียนจินในวีเห็นว่าชิงสุยกำลังมองมาที่นางและไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกเช่นไรดีนางโบกมือไปมาหน้าชิงสุยชิงสุยเริ่มรู้สึกตัวและกล่าวว่าพี่สาวช่างงดงามยิ่งนักเมื่อเขากล่าวเช่นนี้เขาไม่ได้ฝืนแม้แต่น้อยดวงตาของเขากระจ่างใสไม่มีตัณหาหรือความละโมบอยู่ภายในนั้นมันเป็นแค่ความรู้สึกชื่นชมยินดีมีหญิงสาวมากมายอยู่รอบตัวเขาแล้วและตัวเขาเองก็ไม่อยากจะพัวพันกับหญิงสาวคนอื่นๆอีกดังนั้นเขาจึงไม่ได้คาดหวังอะไรกับพี่สาวคนนี้มิฉะนั้นเขาย่อมไม่เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับนางก่อนหน้านี้เหยียนจินยี่ชื่นชอบสายตาของชิงสุยที่มองมาจริงๆนางผู้ที่ดูสง่างามและสงบได้เห็นสายตาของผู้คนมากมายจับจ้องมาที่นาง
ไม่ว่าพวกเขาจะปกปิดได้ดีเพียงใดนางก็ยังคงรับรู้ได้ถึงตัณหาและราคะที่พวกเขาได้ปกปิดเอาไว้นางไม่ชอบสายตาของคนพวกนี้เลยดังนั้นนางจึงรู้สึกว่าสายตาของชิงสุยนั้นช่างให้ความรู้สึกดีและอบอุ่นยิ่งนักนางยังชื่นชอบดวงตาที่กระจ่างใสและใบหน้าอันหล่อเหลาของเขารวมถึงตราประทับสีม่วงที่อยู่บนหน้าผากของเขามันทำให้เขาเป็นที่น่าหลงใหลชายผู้นี้ดูน่าหลงใหลสำหรับเหล่าหญิงสาวอย่างยิ่งทุกครั้งที่คิดเช่นนี้เหยียนจินยี่ก็จะรู้สึกลุกลี้ลุกลนความรู้สึกนี้ช่างแปลกประหลาดยิ่งนักก่อนหน้านี้เมื่อนางได้พบชิงสุยครั้งแรกที่ร้านตีเหล็กอัคคณีพลันเมคานางก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่อบอุ่นจากเขานางไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนและนั่นเป็นครั้งแรกนางชอบความรู้สึกนี้และจึงทำให้ชิงสุยได้เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับนางเมื่อได้ยืนอยู่ข้างชายผู้นี้เดินเคียงคู่กันท่ามกลางผู้คนพูดคุยเรื่องต่างๆกันความรู้สึกนี้ช่างแปลกประหลาดยิ่งนักนางไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนหากชายคนนี้ไม่ได้เป็นพี่น้องกันสาบานกับนางนางจะสามารถอยู่ข้างๆเขาได้อย่างเป็นธรรมชาติหรือไม่พวกเขาจะใกล้ชิดกันได้มากเพียงใดทันใดนั้นชิงสุยก็มองมายังเหยียนจินยี่และเห็นว่านางก็มองมาที่เขาเป็นเพราะทั้งคู่รู้สึกว่ามีการรับรู้ทางจิตวิญญาณที่จับตามองพวกเขาอยู่เขายิ้มและกล่าวว่ามาเถอะขอพาพวกเขาไปเดินเล่นรอบถนนนี้ก่อนเหยียนจินยี่ยิ้มและพยักหน้าแม้ว่าชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเท่านางแต่นางรู้สึกว่าตอนที่นางอยู่ข้างๆเขานางก็รู้สึกสบายใจความรู้สึกนี้มาจากข้างในจิตใจของนางและนางรู้สีกว่าเขาสามารถปกป้องนางได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ